ในความเหมือนอันแตกต่างจากสถานการณ์ก่อนและหลังยุบพรรคอนาคตใหม่กับสถานการณ์ที่กำลังนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคและแถมพ่วงด้วยการยื่นเอาผิดจริยธรรมร้ายแรง44ส.ส.ก้าวไกลที่ถูกดำเนินการในทันทีทั้งฝ่ายผู้ร้องทนายอดีตพระพุทธอิสระอดีตแกนนำกปปส.และเหล่าบรรดานักร้องกับฉากทัศน์ข้างหน้าที่ผู้คนในก้าวไกลตั้งแต่ผู้นำจิตวิญญาณแห่งคณะก้าวหน้าอย่างธนาธรและปิยบุตรถึงแกนนำพรรคก้าวไกลไปยันส.ส. F4 ดอมสมที่ก็ยังคงประเมินสถานการณ์อาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่ปรากฏตามท้องเรื่องไว้ในช่วงทำนองน่ากังวลผ่านเหตุผลและผลการนำไปสู่ข้อสรุปผ่านเวิร์ดดิ้งซอกกร่อนบ่อนทำลายในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติเอกฉันท์9ต่อ0ให้พิธาและก้าวไกลยุติการดันไม่ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112และระบุว่าการกระทำทั้งพิธาและก้าวไกลในการดันแก้มาตรา112และยังมี44ส.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 ก้าวไกลร่วมลงชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายที่คล้ายว่าจะถูกล็อกเป้าทั้งดาบ2และดาบ3เอาไว้แล้วโดยคู่ขนานกับการโชว์ภาพความพร้อมรับทุกฉากทัศน์ของก้าวไกลตั้งแต่ไม่เลวร้ายแบบโดน2ดาบแค่โดนอีกเด้งยุบพรรคและตัดสิทธิ์ยันเลวร้ายแบบโดนทั้ง3ดาบทั้งการยุบทั้งการประหารชีวิตทั้งการเมือง44ส.ส.กับการแผ่มเปิดหน้าแถวที่3ที่จะขึ้นมาทดแทนแถวที่2อย่างพิธาชัยธวัชสิริกัญญาที่นำโดยไอติมและบรรดาส.ส.รุ่นใหม่ที่ว่ากันว่ามีครบเครื่องทั้งบู๊และบุญทางการเมืองประหนึ่งจะบอกว่าพร้อมมีคนมาทดแทนหากตัวตึงโดนและมีการขู่ยิ่งยุบยิ่งโตที่พิวนภูมิธรรมบอกว่าแค่วาทกรรมแม้ว่าจะมีบางสัญญาณที่ออกมาจากอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างอาจารย์จรัญภักดีธนากุลวันก่อนว่าอย่าพึ่งคิดไปเลยเถิดว่าจะถึงขั้นร้ายแรงเช่นเดียวกับอดีตกุนซือรองนายกไพศาลที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าการยุบพรรคไม่สามารถทำลายพรรคไทยรักไทยได้กลับทำให้เติบโตกระทั่งได้อำนาจรัฐตลอดมาชั้นใดความคิดที่จะยุบพรรคก้าวไกลก็ไม่สามารถหยุดความเติบโตของพรรคก้าวไกลได้ฉะนั้นครั้งนี้อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ปฏิวัติประชาชาติกระนั้นเมื่อกลับมาดูในสถานการณ์หน้างานที่ก้าวไกลหรือแม้กระทั่งบรรดานักร้องกำลังเผชิญหน้าศึกใต้ดินและบนดินกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ผสมผสานจากฝ่ายอนุรักษ์และฝ่ายการเมืองบางฝ่ายปฏิบัติการกัดเซาะดิสเครดิตเตะสกัดทั้งด้อยค่าจับโป๊ะจับโกหกเปิดไตไปจนถึงการขยายผลเอาผิดกับบรรดาผู้คนในก้าวไกลไปจนถึงส.ส.รุ่นใหม่ทั้งแถว2และแถว3กระทั่งมาถึงคดีในอดีตแฟลชม็อบปี62ซึ่งเป็นม็อบที่เกิดจากปฏิกิริยาของมวลชนหลังจากมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ปรากฏคำตัดสินของศาลแขวงวันนี้จำคุกพิธาธนาธรปิยบุตรและช่อและพวก8คน4เดือนรอลงอาญา2ปีในความผิดพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะรวมทั้งเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงจากกรณีที่มีการชักชวนและร่วมชุมนุมแฟลชม็อบบริเวณสกายวอล์ก4แยกปทุมวันหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพ14ธันวาคม2562แม้ก่อนหน้าต้อมชัยธวัชจะมั่นใจแกนนำจะรอดจากคดีนี้และก็มองว่าไม่กระทบทางการเมืองแต่ก็เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อหากผลเป็นลบแล้วก็ตามที่บางฝ่ายวิเคราะห์ประเมินผ่านสัญญาณดังกล่าวอาจไม่เป็นผลดีกับทิศทางอนาคตทางการเมืองของก้าวไกลหรือแม้กระทั่งพรรคสำรองที่ตั้งเอาไว้รองรับการมูฟส.ส.เมื่อถูกยุบถึงขนาดส.ว.เพลย์เมกเกอร์บางรายเคยหลุดปากแม้จะตั้งมาก็ไม่รู้จะโดนยุบอีกเมื่อไหร่ที่แม้จะมีความแตกต่างกับบรรยากาศที่ไม่ได้อยู่ในยุครัฐบาล3ป.แต่เป็นยุคที่เพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลขณะที่บางส่วนมองทางบวกอาจเป็นเพียงแค่สัญญาณปรามและดักคอไม่ให้ใครที่กำลังคิดจะนำไปสู่แรงกระเพื่อมมวลชนดอมสมไปสู่ฉากทัดคล้ายกันหรือไม่กับสถานการณ์หลังจากการยุบอนาคตใหม่เมื่อปี62ที่กลายเป็นแรงเหวี่ยงมาสู่แนวยิ่งยุบยิ่งโตผ่านภาพการโตไวของก้าวไกลจนกระทั่งมาสู่แลนด์สไลด์ปี66ชนะการเลือกตั้งจนได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ก็ถูกเพื่อไทยสลัดลักไปตั้งรัฐบาลกับพรรคสองลุงอย่างที่ธนาธรที่เคยเป็นพ่อฟ้าบอกว่าแค่ยักไหล่ช่างมันพิธาที่โดนเหมือนตนโดนแปะแปะก็แค่มาอยู่กับตนที่ก้าวหน้าแถวต่อไปก็ขึ้นมาทำงานการเมือง